ให้เพิกถอนครับมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้นะครับซึ่งวันนี้ครับกสทช.ก็มีกฎออกมานะครับทาง4ข้อด้วยกันครับซึ่งข้อนะครับก็บอกว่าตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับก็ยังบอกว่ากฎนี้ยังดีอยู่นะครับสำหรับทุกแมตช์ยกเว้นแมตช์เดียวก็คือทางแมตช์ของชิงชนะเลิศนะครับของทางด้านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งทางประกาศเนี่ยก็จะมีอยู่จนกว่าการพิจารณาหรือว่าคำสั่งศาลปกครองสุดท้ายที่จะเสร็จสิ้นสุดครับตอนนี้ครับเราไปติดตามนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับวันนี้จะมีงานแถลงข่าวนะครับเปิดรวมมัด5นะครับที่ภูเขาไลเป็นเจ้าหน้าที่ครับคุณท็อปผู้นันดาครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณกัญญาจากโยนเนชั่นบางนานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ภูเขาไลเชี่ยวฟ้านะครับอยู่ระแวกใกล้กับไอ้รู้มาครับท่านแถวบ้านนายกรัฐมนตรีตึ๊ด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 เดี๋ยวมันจะหักตึ๊ด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 